ลค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับฟังนะคะ Work Week EP ที่น่าจะ5แล้วนะ EP นี้เดี๋ยวเราก็วันนี้ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นดูของที่เคมิสก่อนยังไม่เคยพาทุกคนไปเคมิสเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปด้วยตาดาสิ่งนี้นะคะเรียกว่าเคมิสนะมันก็คือเหมือนร้านขายยานั่นแหละแล้วก็มีขายของบิวตี้ทั่วไปเห็นป่ะมีน้ำหงน้ำหอมอะไรด้วยเข้าไปช้อปปิ้งกันก็คือโซนโด่งดังของออนนะคะของฝากของพีอะไรก็ต้องมานะพวกวิตามินพวกเขาเรียกอะไรอาหารเสริมเนาะเยอะมากจะลองอันนี้เชลาวีนี่เห็นคนรีวิวเยอะแต่เมื่อวันก่อนได้เทสเตอร์ของอันนี้ไปก็ดีแบบหน้านุ่มอยู่เป็นออยล์คลีนเซอร์อยู่จะกลับไปใช้ลาโรชเหมือนเดิม ฉันเคย2จิต2ใจเลือกไม่ถูกสักอย่างงานกันแดดก็คือยาวเป็นแถวไปหมดนี่เลยนะเพราะว่าที่ออสคือต้องทากันแดดนะทุกคนแบบคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะมากมีทั้งแบบทินไม่ทินมีหมดจะซื้อสีย้อมผมด้วยนะเฮ้ยอันนี้สวยนะจะอะไรแบบนี้มันจะใช้ได้แต่กับพวกผมบลอนด์ว่านี่ไงดาร์คบราวน์ก็ได้อยู่เฮ้ยน่าสนใจ 13.99อีกอย่างที่มาหาคือไฮเดนตี้เจลไม่ก็เซรั่มวันนี้นะคะแดดออกสดใสมากเลยเรามาพายเรือกันที่ Studley Park House Boat House อย่างหนึ่งเป็นปาร์คน่ารักมากอีสค่ะอีสสั่งไก่มาแล้วเดี๋ยวมีเบอร์เกอร์อีกดูบรรยากาศดีมากเดี๋ยวมันก็พากันหลับนี่นะก็คือแบบเรือที่เขามีแล้วก็ราคาตามนี้เลย Let's go พายเรือข้าวพายเรืออะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบๆตรงนี้กันหน่อยเนาะก่อนไปทำงานวันนี้นะคะฟังก็มากิน
ร้านอาหารจีนนะเป็นหมี่ฮกเกี้ยนผักแล้วก็ชื่ออะไรนะมะพร้าวปั่นนี่น่ารักไหมก็ราคาทั้งหมดนะคะมื้อนี้หมดไป 26.69 นะคะก็27ประมาณนี้คือกลางวันกันมาที่เซเว่นก่อนเข้าบ้านนะคะเออยังไม่เคยพาทุกคนมาที่เซเว่นเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอยากกินสลูปปี้แล้วก็คริสปี้ครีมเดี๋ยวเรามาแวะซื้อก่อนนะคะเราก็พึ่งไปตรงท่าเรือด็อกแลนด์มาเนาะก็สวยดีแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเข้าไปช้อปปิ้งในห้างนะคะมันชื่อว่า DFO นะก็เดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรเราเคยพาทุกคนไปอ่ะแต่ว่าที่นี่อาจจะดีกว่าหน่อยเพราะว่าทุกร้านอ่ะมันจะเป็นแบบแบรนด์หมดเลยที่นู่นส่วนเนี้ยมันจะเป็นร้านแบบไม่มีแบรนด์บ้างเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นแบรนด์หมดเลยแล้วก็ลดราคาเยอะจริงแล้วแบบช็อปมันก็เยอะกว่าด้วยถ้าใครแบบอยากมาลองเดินเล่นเอาเลทฟังว่าที่นี่น่าจะดีกว่า Nike คือลดหนักมากถูกมากอ่ะคืออย่างสปอร์ตบาร์อะไรเงี้ยเหลือ15ดอลลาร์เองอ่ะยังไงล่ะตอนแรกไม่อยากได้อะไรออกมา4อย่างจ้ะข้างนอกนะคะเขาก็จะติดแม่น้ำยาล่าอย่างนี้เลยนะคือข้างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกร้านอาหารบาร์ให้นั่งชิลอะไรประมาณเนี้ยเสาร์อาทิตย์น่าจะแฮปปิ้งอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็เป็นแฮปปี้อเวอร์อยู่แหละชิลๆวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปดูบรรยากาศแกรนด์ไฟนอลของฟุตตี้นะที่นี่คือเป็นแบบวาระแห่งชาติมากเมื่อวานใช่ไหมเป็นแบบพับบิคฮอลิเดย์เลยนะเพราะว่าเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยวันพ่อวันแม่ไม่หยุดนะคะมาหยุดวันฟุตบอลตลกเหมือนกันฟุตตี้มันเหมือนแบบอเมริกันฟุตบอลไหมหรือรักบี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ากฎหรือว่าผู้เล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแตกต่างกันไปเนาะฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพื่อนๆ เขาอยากไปดูก็เลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยว่าเป็นยังไงนะคะเล่นๆรอบๆสนามเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันคนเยอะมาก feeling the vibe คือคืนสุดๆว้าว
Super, 60-year-old former gang leader, has been charged with murder. And don't forget Fox Changer. นี่คือทีมที่แข่งนะบริสเบนกับคอลินวูดนะถามว่าฉันเชียร์ใครฉันไม่รู้จักสักคนโอ้ my gosh อาหารก็เป็นฟิลฟู้ดทรัคเนาะกินง่ายๆฟิงเกอร์ฟู้ดเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าหิวข้าวแล้วออกมาจากสเตเดียมแล้วนะคะคือฝุ่นตลบอบอวลมากคือแล้วคนเยอะวุ่นวายไปหมดเลยก็เลยออกมาเดี๋ยวคนมันจะแตกคือตอนเกมเสร็จเนาะก็เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะเกาหลีเนาะ Korean barbecue กันต่อแถวนี้ค่ะน้ำจิ้มก็คือมีให้เลือกหลากหลายมากมายมากมีทั้งเผ็ดไม่เผ็ดเมยงเมยูน้ำมันงาออกมาแล้วนะคะอิ่มอร่อยมากราคาก็ดีด้วยนะคนละ29ดอลเองก็โอเคนะสำหรับเป็นบุฟเฟ่ด้วยอะไรอย่างนี้